ยู่ในการนี้ค่ะในช่วงที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหเบรกแรกเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะแบบเกริ่นไปนิดนึงให้คุณผู้ชมนี่นะคะอยากจะทานราเมนแล้วก็อยากจะเห็นหน้าตาราเมนของที่นี่เลยนะคะสำหรับฮิโรฮาราเมนอิซากายะนั่นเองค่ะแล้วเบรกนี้เนี่ยเราเอาใจคุณสาวๆกันเลยดีกว่าค่ะเราไปดูหน้าตาของราเมนที่ทานเราไม่อ้วนแล้วก็รวมไปถึงนะคะแต่ละเมนูที่นี่เนี่ยหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนแล้ววัตถุดิบเนี่ยเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยดีกว่าค่ะนายธัญญายศข้องประมงนะครับเป็นผู้บริหารของร้านอิโรฮะราเมงอิซากายะนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเมนูอาหารประจำร้านนะครับมีเป็นราเมง3ชนิดที่ทางร้านภูมิใจเสนอนะครับก็จะมีราเมงแบล็คราเมนนะครับแบล็คราเมนเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นน้ำดำที่ผสมมาจากโชยุนะครับแล้วก็เป็นฟิชซอสที่ทางญี่ปุ่นเป็นคนหมักมาตลอดเป็นเบสซอสที่ทำมานำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับส่วนนะครับเป็นราเมงไวท์ทริปจะเป็นราเมงที่เบสซอสมาจากกุ้งชิโรเอบิที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมีความกลมกล่อมแล้วก็เหมาะกับสุภาพสตรีทุกท่านที่จะมาลองทานนะครับส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นเรดราเมงนะครับเป็นสไปซี่มิโซะราเมงเป็นมิโซะที่เป็นหมูสับผัดกับซอสพริกญี่ปุ่นนะครับบวกกับซอสรายุประจำร้านที่เราทำขึ้นมาเอง
็นยังไงกันบ้างคะโอ้โหได้เข้าครัวแบบใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็ได้รู้กันแล้วว่าแต่ละเมนูเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าที่รู้เลยนะคะสำหรับราเมนที่นี่เนี่ยเป็นราเมนพรีเมียมนี่นะคะที่อิมพอร์ตมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็เป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยที่มีเมนูอิซากายะต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราเมนอาหารปิ้งย่างแล้วก็รวมไปถึงอย่างที่เบลได้บอกไปเลยนะคะที่นี่เนี่ยเหมาะมากๆเลยที่จะพาครอบครัวมาทานข้าวหรือว่าอยากจะแฮงเอาท์กับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็รวมไปถึงย้ำอีกครั้งเลยนะคะวัตถุดิบของที่นี่นี่นะคะเป็นวัตถุดิบที่แบบเป็นพรีเมียมจริงๆแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากๆเลยนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่นะคะเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยของเราหมดลงแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเบลต้องขอตัวเข้าไปชิมเมนูเด็ดๆในร้านเยอะแยะมากมายกันเลยดีกว่าแล้วก็รวมไปถึงนะคะฝากไว้ด้วยละกันคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะแวะเวียนมาชิมอาหารที่นี่สำหรับฮิโรฮาราเมนอิซากายะนี่นะคะมากันได้เลยที่ทองหล่อซอย9เนี่ยโครงการ953ชั้น4นั่นเองค่ะก็แวะมาชิมกันได้นะคะรับรองว่าไม่อ้วนแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยเป็นราเมนที่มีรางวัลการันตีนี่นะคะสำหรับครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ